สวัสดีครับพบกับวิม w a t c h c o m หรือว่าวิมลท่าแพเชียงใหม่อีกเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมบอสนะครับวันนี้ผมอยากจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้า,าลาโดไดสตาร์เรือนเหล็กนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีไม่กี่เรือนแต่หลายคนอาจจะนึกว่ามันมีแค่เรือนเดียวคือหน้าพอยสิบเเมตรก็คือเป็นตัวที่ผมถือนี่เลยนะครับคือจริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะามาเปรียบเทียบดูให้ให้ด้วยกันเลยนะครับว่าอ่าหลายคนเข้าใจผิดว่ามันคือตัวเดียวกันแล้วก็คือตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยก็จะขายได ประมาณหนึ่งอยู่ละขายได้ตลอดประมาณหนึ่งอยู่ละก็คือ,อถ้าถ้ามีหรือว่ามันหมดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องสต็อกไว้เพราะจัดว่าเป็นรุ่นที่แบบว่าขายออกง่ายเนื่องจากราคาของเขาเนี่ยไม่สูงนะครับก็คือราคาประมาณ 2, 5งหมนนะครับลดแล้วก็จะเหลือประมาณ2 0 0 0 0นต้นๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็เหมือนตัวเรือนทองทุกอย่างเลยครับก็แค่ต่างกันแค่ตัวเรือนตัวสายทุกอย่างจะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ให้ความรู้สึกแบบกระชับกระเฉงนิดนึงไม่ไม่ดูแบบ ย่งไงอะไม่ดูแบบภูมิฐานหน่อยเหมือนเจ้าเรือนทองนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เรือนทองตัวนั้นก็จะขายดีเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้ก็เป็นลาโด d ไดสตาร์เหมือนกันนะครับที่หยิบม,มาใหม่แต่ว่าตัวนี้เราจะค่อนข้างที่จะสับสนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอปรับหน้าจอหน้าปัดนิดนึงนะครับ ให้มันเหมือนกันคือ2เรือนนี้มันมีลักษณะที่มันใกล้กันมากๆนะครับแต่ว่าราคาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันอยู่นะครับ <S <S <อ>ก็เดี๋ยวเราไปดูราคาของเจ้าเรือนนี้นครับเรือนนี้ที่มาใหม่นี่นะมันจะอยู่ที่37,500ซึ่งจะต่างกันไปประมาณหมื่นกว่าบาทเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างของเขาครับอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่ชอบก็คือจะชอบเนยจะไม่ชอบพอยสิเเมตรเลยนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่ามันเวอร์ไปนะครับบางคนก็บอกว่าไม่เห็นมันมีอะไรใหม่ ก็อันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบโอเคเราไปดูหน้าปัดกันก่อน,นนะครับสเรือนนี้นะครับเรือนซ้ายคือเจ้าพลอย11เม็ดนะครับซึ่งหน้าหน้าปัดของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายธรรมดาไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเรามาดูตัวด้านขวาปุ๊บเนี่ยแวบแรกที่เรารู้สึกเนี่ยมันก็คือเข็มนะครับตัวเข็มของเจ้าตัวด้านขวาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลักษณะที่ยาวกว่าแล้วก็ใหญ่กว่านะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลามันอยู่บนข้อมือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูง่ายกว่านะครับ ส่วนตัววันวันที่เนี่ยมีลักษณะเดียวกันแล้วก็ตรงขีดนะครับเพื่อนเพื่อลองดูตัวขีดนะครับตัวขีดตัวนี้จะไม่ใช่เป็นพลอยแล้วจะเป็นเหล็กจะเป็นสเตลเลตเหล็กนะครับซึ่งออกแบบมาพิเศษนะครับเพื่อเวลามันโดนแสงโดนอะไรเนี่ยมันจะมันจะมันจะทาให้มันแวววาวมากกว่าตัวพลอยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเห็นดูตัวพลอยนี่นะครับเวลามันโดนแสงหรือว่ามันอยู่บนข้อมือเนี่ยเราต้องต้องมองจริงๆถึงถึงจะเห็นว่ามันเป็นพลอยแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันจะทําให้ข้อมือเราโดดเด่นมากกว่า อันนี้คือคอนเซปต์ของเขา้นะครับคือทำออกมา,าใ,นในวัสดุที่ไม่เหมือนกันแต่ว่า,าทำออกมาในแบบคือเขาคิดมาแล้วว่ามันจะต้องเป็น,ปนแบบนีมน้มันเลยทำให้แบบทำให้ตัวเนี้ยมันดูหรูแบบชนิดที่แบบค่อนข้างที่จะหรูเลยนะครับก็ใครที่อชอบนาฬิกาแบบตาร์ที่เป็นเรือนเหล็กนะแล้วก็อยากได้หน้าปัดที่แบบดูแบบ ดูดีหน่อยนึงหรือว่าดูที่แบบมันท็อปทอปหน่อยอะ่ะตัวนี้ผมก็แนะนำนะครับซึ่งราคา,าก็จะต่างกันพอสมควรนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับตัวนี้นะครับคือเนี่ยผมต้องพยายามปรับโฟกัสเพราะว่าเนื่องจากหน้าปัดของเจ้าหลานโดเนี่ยมันสีดําเวลามันอยู่อยู่บนกล้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะไม่ชัดเลยเพราะว่าถ้าสีดาเนี่ยแสงมันค่อนข้างที่จะซ้อนนิดนึงนะครับแต่คอนเซปต์เดิมทุกอย่างนะครับกระจกของเขาเนี่ยเป็นกระจกแซฟไฟร์นะครับซึ่งทําทออกมาเป็นลูกคลื่นหรือว่าเป็น เป็นเหลี่ยมเป็นมุมค่อนข้างที่จะเล่นแสงอยู่พอสมควรอยู่ละนะครับตัวนี้ก็เวลากลางคืนก็ค่อนข้างที่จะชัดกว่าตัวไลตร์ตัวเดิมตุหรือว่าตัวพอย1 1เมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่หลายคนเขาก็จะค่อนข้างที่จะสับสนนะครับตัวนี้ราคาอีกทีหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดห้าร้อยลดแล้วก็ือประมาณ30 0 0 0ื่นกลางๆ3าสามหมื 30, ่นสามหมื่นสี่อะไรประมาณนี้นะครับสามหมื่นสามสามหมื่นสี่นะครับซึ่งก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ชอบอ ดูแบบคลาสสิกเรียบง่ายผมก็ยังจะแนะนําเป็นตัวพอยต์สิเม็ดอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้อะไรที่มันดูแบบว่ามีอะไรนิดหน่อยเนี่ยครับราคาโดดประมาณหมื่นหนึ่งนะครับเนื่องจากแบบหน้าปัดอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันดีไซน์ใหม่หมดเลยนะก็ถ้าเกิดเราลองดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเข็มนะครับตัวหน้าปัดตัว,ต,วตัวหนังสือเนี่ยคือคือเขาดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วก็ตัวไอ้ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ย ไอ้เจ้าตัวสตาร์สมองก็โคนละสีถ้าเกิดเป็นตัวนี้นะครับมันจะมันจะออกสีสีสดกว่านะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามกว่าแล้วก็เวลากลางคืนเนี่ยไอ้ตัวลูมิบอยหรือว่าภายน้้ำของเจ้าเรือน,นี้มันก็จะอยู่ตรงโคนของขีดนะครับซึ่งอ๋เวลาดูกลางคืนก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรือนเดียวกันซึ่งมันเป็นคนละละรหัสกันนะครับก็2เรือนนี้ก็เหมาะกับคนที่ชอบเรือนเหล็กนะครับ ใครที่ชอบเรือนทองก็ก็อาจจะไม่ค่อยชอบเรือนเหล็กเท่าไหร่นะครับก็คือบอกว่าถ้าเกิดเรือนนี้ไปไปจัดกับเรือนทองเนี่ยก็คือคือซื้อเรือนทองได้สบายๆแต่ก็อ๋อแล้วแต่ชอบนะครับก็คือเป็นในสตล์เรือนเหล็กแหละที่แบบว่าอ่าค่อนข้างที่จะออกมาในแบบแนวที่แบบดูแบบมีอะไรอ,อย่างเงี้ยนะครับก็ถามว่าขายขายไวไหมเรือนนี้ก็ไม่ไวนะครับต้องมีคนชอบจริงๆผมก็ มีสต็อกอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามมาได้นะครับตัวนี้นะคือ,อน้ําหนักของไดสตาร์โดยเฉพาะเรือนนี้นะครับมันเขาหนักแค่1 0 10ึ่งรกรัมเท่านั้นเองอย่างขนาดหน้าปัดตัวนี้นะครับอยู่ที่35หมายถึงว่าจาก,จากขอบถึงขอบเลยนะ35นะครับแล้วก็ความหนาอยู่แค่11.9หรือประมาณ12มิลิเมตรนะครับพวกนี้ก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะครับสํารองอพลังงานก็สูงสุดอยู่ที่แปชั่วโมงแล้วนะครับ ก็ทุกอย่างก็จะเหมือนเดมิมหมดไม่ว่าจะเป็นตัวสายสตัวลายนะครับก็เหมือนเดมิมหมดทุกอย่างนะครับก็ถ้าใครที่ชอบเรือนเหล็กหน้าดําตัวนี้ก็จัดว่า,น,าน่าสนใจนะแต่ราคาอาจจะดูสูงไปนิดนึงนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะดูออกเนาะว่า,าม,ม,ม,วนะมันมีคนละตัวนะครับมันมีคนละตัวนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับโอเควันนี้ผมฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับก็น,นี่ก็คือ ลาโดในสตาร์เรือนเหล็กนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่แค่2รุ่นนะที่เป็นตัวอัตโนมัตินะครับอ่าถ้าใครอยากสั่งซื้อหรือว่าสนใจเนี่ยก็สามารถเพิ่มคิวอาโคสตรงนี้หรือว่าโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับผมมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับแต่อาจจะมีค่าเรียกเก็บเพิ่มนะครับหรือว่าอยากโอนเงินก็ได้นะครับยังไงก็มีอะไรก็คุยกันก่อนนะครับโอเคครับวันนี้ผมบอสจากอุโมท่าแพเชียงใหม่ฝากเจ้าลาโดเรือนนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ